ตัวเอกสารยังไม่ถึงเป็นทางการแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วนะครับก็ดูในรายละเอียดมันก็มีข้อห่วงใยบางประการนะอย่างเช่นเรื่องขอบเขตกรอบอำนาจตามมาตรา32เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรา32ของพรบป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยได้พูดถึงการที่ให้ปปช.สามารถทำข้อเสนอแนะในเรื่องของนโยบายได้ก็ตามเนี่ยนะครับแต่เป็นเรื่องของการป้องกันเรื่องการทุจริตนะครับถ้าไปดูเนี่ยการทุจริตต่อหน้าที่การทุจริตต่อการยุติธรรมเรื่องของการทุจริตในโครงการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องลักษณะนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นการท้วงติงในลักษณะของบางข้อเนี่ยเราดูแล้วมันเป็นขอบเขตอำนาจของทางรัฐบาลพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยในประเด็นแรกนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาแล้วเนี่ยนะครับเท่าที่เราเห็นจากเอกสารที่หลุดอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับยังไม่ได้เห็นเป็นทางการนะครับเพราะเอกสารทางการยังมาไม่ถึงหากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยนะครับเราก็จะนำคงจะนำเข้าไปในที่ประชุมการประชุมในครั้งหน้านะครับได้มีการเตรียมการและท่านนายกก็ได้ให้วันเวลามาแล้วนะครับถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงนี่ก็จะเป็นวันพฤหัสหน้านะครับก็คงจะมีการได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายซึ่งกรอบงานยังเหมือนเดิมครับเราก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วเราก็จะเดินหน้าโครงการหนึ่งก็คือตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาในเรื่องของการตรวจสอบฟรอดการทุจริตต่างๆสองก็คือการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของข้อเสนอเรื่องความเห็นในสังคมนะครับรับฟังความเห็นเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ connectivity กับระบบการเงินอื่นๆเพื่อให้ตัวระบบมันมีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหารือต่อไปนะครับส่วนเอกสารของปปช.ถ้าเข้ามาทันนะครับเราก็คงนำเข้ามาหารือมาพูดคุยในที่ประชุมนั่นแหละครับว่ามีประเด็นใดบ้างเพราะว่าบางประเด็นเนี่ยหลายประเด็นมันก็ตอบคำถามค่อนข้างง่ายนะครับอาจจะเป็นความไม่เข้าใจของทางปปช.ในเบื้องต้นหรืออาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ชี้แจงได้ครับอย่างเรื่องของเรื่องกลไกเรื่องของแหล่งเงินก็เรื่องของกลไกการเปลี่ยนเป็นการกู้ก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องของกลไกในเรื่องของอะไรนะอีกเรื่องนึงเดี๋ยวก่อนเรื่องของบล็อกเชนอย่างเงี้ยก็ตอบง่ายมากนะครับก็เป็นความเข้าใจที่แตกต่างนะครับเราก็สามารถชี้แจงได้นะครับเรื่องใดที่มันยังต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมเราก็จะหาหนทางแล้วก็ชี้แจงทําความเข้าใจต่อไปเป้าหมายคือเป้าหมายยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่ใช่มั้ยคะยังคงเป็นกลุ่มเดิมครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับนโยบายนี้อย่างที่ได้เรียนเนี่ยในข้อเสนอของทางปปช.ในช่วงท้ายๆข้อ7ข้อ8เนี่ยดูเหมือนจะนำเสนอว่าให้เปลี่ยนกลับไปใช้บัตรคนจนน่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเราก็ต้องเรียนว่าในขณะนี้เราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่ากลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการกระตุ้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มันเป็นเพียงแค่การหยอดน้ำข้าวต้มนะครับเราถึงต้องมีกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดในการทำนโยบายเนี่ยแน่นอนว่าเป็นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมี accountability มีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ไม่ต้องตอบรับต่อเสียงสะท้อนของประชาชนหากเศรษฐกิจมันดำดิ่งหนักลงไปกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้คนรับผิดชอบคือรัฐบาลนะครับ